ผมคิดว่าวันที่7ยุบก้าวไกลวันที่14เศรษฐารอดนั่นแหละที่ผมทิ้งท้ายมาแต่คราวที่แล้วที่คุยกันอ่ะแล้วมันก็จะเดือดอยู่แล้วปลายเดือนก็จะเดือดตรงเนี้ยนี้แล้วฮะไปหลังจาก14แม่งก็เช็คบินกันแล้วเออเพื่อไทยแม่งต้องถล่มถล่มพลังประชารัฐแน่นอนอ่ะหลายส่วนไม่การเมืองของในแง่ของคนที่เชียร์ก้าวไกลมันก็จะเดือดด้วยในแง่ที่ว่าโดนข้างเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีใช่ไหมอีกอย่างยังไม่เท่าไหร่พี่ในแง่ความเป็นจริงเพราะว่ามันเพิ่งเปิดเทอมพี่เด็กมันยังไม่รวมตัวเท่าไหร่จุฬาธรรมศาสตร์นี่เพิ่งเปิดอาทิตย์เปิดวันที่ห้าพี่ก้าวไกลแม่ยังไม่ได้เดือดในแง่นั้นมันไม่ได้เดือดยังเป็นเด็กยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่อีกสักครึ่งปีก่อนให้ดูอีกสักครึ่งปีเด็กมันถึงจะรวมตัวกันจริงๆมันจะมีเงื่อนไขอื่นของการเกิดม็อบมันก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กปี1มั้ยปี2ปี3ปี4มันก็รู้จักกันแล้วส่วนใหญ่ปี1นี่แหละมันเป็นฐานที่จะแรงไงเข้ามาคือเด็กมันยังไม่เข้ามาอยู่ในระบบไงอีกสักพักก่อนคือประเด็นของการเกิดม็อบเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องตอนนี้หรอกมันยังรอเงื่อนไขด้านอื่นนี่มันจะเกิดม็อบเรามันต้องดูว่ามันเป็นเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมคาดเดาเนี่ยอย่างหนึ่งก็จะไปสู่ข้อเรียกร้องเรื่องยุบสภาหรือว่าอย่างอื่นๆมันก็จะมีแบบนะคือถ้าแบบว่าคุณต้องไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญใหม่แต่ว่ารัฐธรรมนูญมันยังเบาไงปกติเรื่องรัฐธรรมนูญแบบเรื่องหลักการแบบรัฐธรรมนูญในสังคมไทยมันไม่ค่อยจะอินด้วยนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่สังคมเราไม่ค่อยด้วยมันจะอินกับเรื่องเฉพาะหน้าแล้วก็กับเรื่องปากท้องนะเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องปากท้องกับเรื่องเฉพาะหน้าและความรู้สึกทางการเมืองเนี่ยมันก็คือเนี่ยความรู้สึกทางการเมืองแบบเรื่องยุบพรรคตัดสิทธิ์เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบคนมันก็จะโกรธด้วยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันยังไม่ได้รู้สึกว่าเพื่อไทยเหมือนประยุทธ์ใช่ป่ะไอ้เวลาที่ยุบพรรคตัดสิทธิ์ยุคประยุทธ์เนี่ยมันคือแบบเพื่อประยุทธ์คนมันก็มองอย่างนั้นใช่ไหมคือเพื่ออำนาจรับสืบทอดอำนาจรับประหารอะไรเงี้ย